ันนี้นะคะเนยมาตามหาคำถามจากปัญหาของวัยรุ่นนะคะซึ่งวันนี้คุณหมอกับพี่แท็กไม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนค่ะรับรองว่าเนยจะมีปัญหาเด็ดๆไปฝากแน่นอนค่ะไปกันเลยเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะนายกินหล่อไปป้าเราอะให้นายอะตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นซึ่งคุณหมอจากโรงพยาบาลเนี่ยจะมาตอบคำถามให้ใครมีปัญหาคาใจอะไรเนี่ยถามได้หมดเลยนะตกลงตกหลุมรักใครนี่ก็ถามได้นะปัญหาเนี่ยอกหักอะไรก็ว่าไปนะเขียนเสร็จกันหรือยังจ๊ะเขียนเสร็จเนี่ยหยอดได้เลยนะเราไปกลุ่มนู้นกันต่อเลยดีกว่าค่ะกลุ่มนี้สงสัยจะได้คำถามเด็ดๆแซ่บๆไปฝากพี่ๆกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีตัวแม่อยู่ตรงนี้ค่ะตัวแม่ของเรานะคะจับตาดูคำถามเขาไว้ดีๆอ่ะครบแล้วนะคะสำหรับคำถามแซ่บๆเด็ดๆโดนๆนะคะเราไปเจอกันที่ห้องเรียนเลยค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับช่วงนี้ครับ Creation Chat นั่นเองกับรายการที่ดีที่สุดในขณะนี้ครับรายการราคาที่ Chatเยี่ยมมากนะครับผมมือตัวเองได้กินข้าวกันมานะครับคึกกันทั้งโรงเรียนเลยนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามนะครับของเหล่าวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่โอ้โหปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับมีความสงสัยเนี่ยก็เยอะด้วยนะฮะแต่เราเนี่ยจะมาตอบคำถามด้วยผู้ที่มีความรู้จริงๆนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับนะครับหมอโอของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากุลนะครับกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีครับหมอครับและเราอยู่กับแม่หญิงขิงประจำโรงเรียนนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องเนยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีกว่านะครับหลังจากที่น้องเนยเนี่ยไปรวบรวมคำถามกันมานะครับค่ะคำถามแรกนะคะคุณหมอว่าเราเลือกคณะที่ชอบหรือว่าคณะที่มีงานรับรองเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันคะแนะนำว่าการที่เราได้ทำอะไรที่เราชอบและรู้ว่าเราถนัดเนี่ยนะคะน่าจะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขมากกว่าแต่ว่าการที่เราเลือกเพราะว่ามันมีงานทำเราก็จะจบมาแล้วมีงานทำแต่ไม่มีความสุขพุทธศาสนาก็สอนไว้เนาะต้องมีฉันทะนะคะวิริยะจิตตวิมังสาก็จะทำงานแล้วประสบความสำเร็จนั้นฉันทะก็คือการรักสิ่งที่เราทำพึงพอใจในสิ่งที่เราทำนั้นมันต้องมีความรักงานก่อนนั้นหมอก็แนะนำว่ายิ่งถ้ารู้ว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรให้เลือกมันไปแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราจะดิ้นรนจนมันสามารถจะทำงานนั้นได้ในที่สุดแต่ว่าคนที่เลือกเพราะว่ามีงานทำมีอาชีพรองรับอาจจะจบมาแล้วมีงานแต่ว่าทำไปแล้วเริ่มไม่มีความสุขเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบก็อาจจะทำให้สุดท้ายเราก็ไม่ได้ทำงานนั้นอยู่ดีน้องๆในห้องครับใครอยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ครับยกมือไม่มีใครอยากเป็นหมอเลยเหรอครับใครอยากเรียนรัฐศาสตร์ครับยกมือไม่มีนะฮะนิเทศศาสตร์ครับมี1คนนะครับที่เหลือไม่เรียนหนังสือกันเหรอครับวิศวะโยธาครับวิศวะเครื่องแกงครับไม่เรียนจริงเหรออยากเรียนคณะอะไรอะไรนะศิลปศาสตร์เรียนไปทำไมครับไม่ต้องเรียนก็ได้พยาบาลศาสตร์เดี๋ยวหาเรียกว่าข้อมูลแล้วก็มาปรึกษาหมอโอได้นะครับค่ะคำถามต่อไปอยากรู้ว่าเวลาเรากินน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งเนี่ยทำไมทำให้เรารู้สึกปวดหัวจี๊ดๆคะอาการเย็นขึ้นสมองนะฮะเวลาที่เราทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของระบบประสาทที่อยู่ในช่องปากหรือว่าบริเวณเพดานนะคะซึ่งระบบประสาทเนี่ยก็เชื่อมไปกับระบบประสาทที่อยู่ในสมองนะคะทำให้มีเรื่องของการหดตัวแล้วก็คลายตัวของเส้นเลือดในสมองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้บางคนรู้สึกเหมือนมีอาการจี๊ดขึ้นมานะคะเวลาที่ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะรวมไปถึงคนที่มีเรื่องของปัญหาของเรื่องรากฟันนะคะที่ไม่แข็งแรงเวลากินน้ำเย็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยทำให้อาการมันเสียวฟันซึ่งพวกนี้ก็มีเชื่อมโยงกับเรื่องของอาการปวดศีรษะได้แล้วจริงหรือเปล่าครับการที่กินน้ำเย็นแล้วมันจี๊ดขึ้นสมองบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการทำลายสมองครับไม่จริงค่ะไม่จริงนะครับเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากเส้นเลือดขยายตัวหดตัวซึ่งไม่ได้มีผล
เรื่องการทำลายสมองครับถ้าชอบผู้หญิงคนเดียวกันกับเพื่อนในกลุ่มเนี้ยจะทำยังไงดีคะไม่สู้เพื่อแย่งก็ต้องแช่งให้คนหนึ่งจีบไม่ติดครับพี่แท็กตอบละก็เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นสิทธิของเรานะคะก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะมองยังไงอย่างเช่นเป็นคนเดียวกับที่เราชอบแต่เพื่อนเนี่ยตั้งใจจะโหแบบลงมือจีบอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ลองชั่งดูว่าเอ๊ะเราจะยังไงลงไปสู้กับเพื่อนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจะเป็นยังไงหรือเรามองแล้วก็เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนลองจีบดูก่อนเพื่อนจีบไม่ติดก็ค่อยว่ากันว่าเราอาจจะลองเราก็จีบบ้างแต่ถามว่ามีสิทธิ์ไหมที่เราจะชอบผู้หญิงคนเดียวกันกับเพื่อนก็เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่การกระทำที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราชอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราตัดสินใจได้นะคะถ้าชอบแล้วต่างคนต่างก็แอบชอบทั้งคู่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเราก็จะลองดูซิดูทีท่าเพื่อนก็ทำท่าจะจีบแต่หรือถ้าเพื่อนเฉยๆยังนิ่งๆเราอาจจะเริ่มเปิดตัวก่อนเลยเราชอบว่ะคนนี้กะจะจีบให้เพื่อนมันนิ่งไปคือถือได้ว่ารีบชิงโอกาสลงมือก่อนก็เป็นไปได้เนี่ยผมเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะฮะเคยเปิดโอกาสให้เพื่อนก่อนนะครับแล้วคิดว่าเพื่อนจีบไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราต้องได้แน่เพราะเราเนี่ยพูดเก่งสุดท้ายครับทุกวันนี้เขาแต่งงานกันไปแล้วอดเลยนะฮะเลยยึดหลักคำนึงเลยเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินครับผมทุกวันนี้อดกินเลยนะฮะอยู่คนเดียวแบบนี้เลยนะฮะแน่ใจเลยใช่ครับอยู่คนเดียวแบบนี้แหละแต่ตอนนี้เพื่อนคนนั้นกำลังอิจฉาแท็กอยู่ครับผมเพราะของผมยิ่งกว่าฮาเลมอีกครับจริงไหมที่ผู้หญิงอยู่ใกล้ๆกันแล้วจะทำให้มีประจำเดือนพร้อมๆกันหรือว่าใกล้กันนะคะไม่จริงแล้วเขามีระบบออโมซิสประจำเดือนด้วยเหรอครับประจำเดือนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนของแต่ละคนทีนี้วัยรุ่นมันอาจจะมาไม่สม่ำเสมอมันก็เลยดูเหมือนเอ๊ะอยู่ดีๆไม่เคยมาแล้วอยู่ดีก็มาชนกันก็เลยนึกว่าโอ้ใส่เธอคุยกับฉันมากเลยเมนฉันเลยมาใกล้เธอเลยเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะทำไมถึงรู้สึกไม่ชอบเพศที่3เลยค่ะอ๋อก็อันนี้ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนก็กลัวแมลงสาบบางคนก็ไม่ได้กลัวบางคนก็กลัวหมาทั้งที่แบบบางคนก็โหหมาน่ารักจังเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะเป็นเรื่องของความเค้าเรียกว่าเป็นเรื่องของการถูกปลูกฝังหรือความเชื่อที่เรามีไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้เข้าใจก็คือว่าการเป็นไม่ว่าจะเพศไหนเนาะผู้ชายผู้หญิงทอมดี้ตุ๊ดกระเทยหรือแม้กระทั่งยังสับสนอยู่ว่าฉันจะเป็นอะไรเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นความแตกต่างหลากหลายไม่ใช่ความผิดปกติเป็นความปกติแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความแตกต่างทางธรรมชาติที่แต่ละคนเนี่ยมีเกิดมาไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมันก็อันนี้ว่าที่ง่ายเหมือนแต่ก่อนเคยมีความเชื่อว่าคนถนัดซ้ายคือคนผิดปกติครับนะคนถนัดขวาคือคนปกติเพราะมันคือประชาชนส่วนใหญ่แต่จริงเนี่ยปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยไม่ใช่คนผิดปกติคนถนัดซ้ายเก่งกว่าคนถนัดขวาก็เยอะแยะการเป็นเพศที่3 4 5เนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะนำมาล้อกันมันเป็นเรื่องของความเข้าใจการที่เราเกลียดหรือไม่ชอบเป็นเพราะส่วนหนึ่งคือเราไม่เข้าใจกับอีกอันนึงเราก็พบว่าการเป็นเพศที่3เนี่ยบางครั้งด้วยตัวบุคคลของคนนั้นเองเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเรียกว่าหมั่นไส้หรือความไม่ชอบของบุคคลรอบข้างได้ง่ายด้วยความที่หลายๆครั้งคนเหล่านี้อาจจะเหมือนอยากมีตัวตนนะแบบเวลาผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายเยอะเป็นทอมเนี่ยก็จะแบบโหทอมฮะมากทำท่าอะไรเงี้ยบางทีด้วยท่าทางอาจจะทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกขัดหูขัดตาหมั่นไส้ก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบฝากไว้ละกันนะคะว่าคนที่เราเกิดมาโชคดีที่เราเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นชายเป็นชายหญิงเป็นหญิงเนี่ยก็อยากให้มีความเข้าใจกับคนที่เขาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นประชาชนส่วนใหญ่นะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติมองคนเหล่านี้เหมือนเป็นคนที่เหมือนกันกับเรานะคะอย่างผู้ชายเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ชอบตุ๊ดไม่ชอบกระเทยเพราะว่าเวลาตุ๊ดกระเทยเข้ามาใกล้เนี่ยกลัวคนอื่นจะมองว่าเอ้ยเราเป็นตุ๊ดไปกับเขาด้วยก็จะเป็นไปได้ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วผมสนับสนุนนะครับให้มีเรียกว่าสาวประเภท2เยอะๆมีตุ๊ดมีกระเทยเยอะๆดีครับผู้หญิงจะได้มีจำนวนเยอะขึ้นผู้ชายมีจำนวนน้อยลงนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงไม่ชอบหรอกเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นโสดค่อนข้างเยอะเพราะผู้ชายไทยเนี่ยโตเป็นสาวไปหมดแล้วนะครับคันเราเป็นต่อลูกหลอกก็เป็นผัวตุ๊ดอีกการหันหน้าเข้าศาสนาของวัยรุ่นจะช่วยให้วัยรุ่นเนี่ยลดการสร้างปัญหาในสังคมได้จริงหรือเปล่าคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเข้าไปแล้วได้อะไรจากวัดนะไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเข้าวัดหรือเปล่าแต่ขึ้นว่า
ได้เอาศาสนามาใช้อะไรกับการปรับชีวิตประจำวันของเราหรือเปล่าคือบางคนเข้าวัดนะแต่ว่าไม่เคยเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นคำสอนมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนี่ไม่จำเป็นต้องเข้าวัดหรอกก็ศาสนาอะไรก็ได้ที่สอนให้เราทำดีสอนให้มองปัญหาให้เป็นสอนให้อยู่กับทุกข์ให้น้อยลงก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีความเข้าใจถึงคำสอนเหล่านั้นนะคะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่บ้านแต่ใช้หลักธรรมตรงเนี้ยมาปฏิบัตินำมาประยุกต์ใช้ในการคิดในการแก้ปัญหาเวลาที่เกิดทุกข์แล้วใช้รู้ว่าต้องหาสาเหตุของทุกข์จัดการแก้ปัญหาไม่คิดเรียกว่าไม่คิดปรุงแต่งนะไม่คิดมากไม่คิดวิตกจริตจนเกินไปพวกนี้ก็จะทำให้เราทุกข์น้อยลงปัญหาก็อาจจะน้อยลงใครมีเรื่องสงสัยอะไรนะครับสามารถถามได้เลยนะครับสุดหล่อประเมินสุดหล่อหน่อยจริงไหมครับที่ลูกต้องมีนิสัยของพ่อแม่ครับและนิสัยถ่ายทอดทำพันธุกรรมได้ไหมครับจริงไหมที่ลูกต้องเหมือนพ่อแม่ไม่จริงค่ะพ่อแม่ต้องบอกว่ามีส่วนนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์เรื่องของยีนเรื่องของอะไรเนี่ยมันส่งผ่านกันได้แต่คำว่านิสัยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงทุกอย่างแต่ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าพ่อแม่เรามีความเสี่ยงในเรื่องไหนเราอาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีการเกิดสิ่งนั้นนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดพ่อแม่เรามีนิสัยที่ไม่ดีอะไรแปลว่าเราจะต้องรับสิ่งนั้นมาเพราะกรรมพันธุ์หรือยีนนะคะหรือปัจจัยอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของส่งผ่านกันมาได้เนี่ยเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เราเป็นอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่บางคนพ่อแม่ไม่ดีแต่อยู่กับปู่ย่าตายายก็อาจจะซึมซับลักษณะนิสัยที่ดีของปู่ย่าตายายได้บางคนพ่อแม่ดีจังเลยนะคะแต่พอมาเจอเพื่อนพบเพื่อนที่ไม่ดีก็อาจจะมีนิสัยเสียที่ไม่ดีเหมือนเพื่อนได้ต้องบอกว่าเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลนะคะเหมือนกับเรื่องสูงเตี้ยเนี่ยค่ะถามว่าความสูงของเรามีผลมาจากพ่อแม่ไหมมีนะเพราะว่ากรรมพันธุ์มันก็ส่งผ่านยีนผ่านอะไรที่ทำให้เราเป็นอย่างไรแต่มันเป็นเพียงส่วนเดียวที่เหลือก็เป็นเรื่องของการกินอาหารเรื่องของการออกกำลังกายนิสัยก็เหมือนกันที่ถามว่าแล้วทำไมเรามักเจอว่าพ่อแม่นิสัยยังไงลูกนิสัยอย่างนั้นก็เพราะว่าบางครั้งพ่อแม่นิสัยยังไงเนี่ยเป็นตัวอย่างทำให้ลูกเนี่ยเห็นการแก้ปัญหาเห็นนิสัยที่พ่อแม่แสดงออกทำให้ลูกก็ซึมซับมาการกินปลาน้ำลึกอะค่ะช่วยให้เราฉลาดจริงหรือเปล่าคือปลาที่อยู่ลึกๆอย่างเงี้ยใช่เขาก็เชื่อว่าพวกปลาน้ำลึกนะคะก็จะมีสารที่เรียกว่าเป็นโอเมก้า3นะโอเมก้า3หรือโอเมก้า3ครับนะคะก็เป็นสารตัวหนึ่งที่กระตุ้นเรื่องของการสร้างเซลล์ประสาทนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของระบบประสาททำงานได้ดีแต่ถามว่าเป็นปัจจัยเดียวไหมมันคงไม่ใช่ไม่งั้นอย่างนี้ทุกคนก็กินแต่ปลาน้ำลึกความฉลาดมันก็มาจากหลายปัจจัยสมองที่มีศักยภาพมีผลนะคะแต่การฉลาดก็มาจากเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนรู้จากการฝึกฝนด้วยตัวเองเกิดจากความขยันก็คงจะเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยการรับประทานอาหารที่ดีก็ทำให้สมองทำงานได้เต็มศักยภาพแต่ไม่ได้ทำให้เราฉลาดได้ทั้งหมดปลาน้ำลึกที่พี่กินได้ลึกที่สุดน่าจะเป็นปลาหางยูงลึกสุดแล้วนะไม่น่าเพื่อนบอกว่าโอ้หน้าตาเหมือนขาดโอเมก้า3ถ้าเรามีเพื่อนที่ชอบทำตัวเรียนแบบเราทำเสื้อผ้าเครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะจนเรารู้สึกอึดอัดเราควรจะทำยังไงดีคะต้องบอกว่าให้เรามองแง่ดีไว้ละกันเนาะเวลาที่ดาราแต่งตัวอะไรเนี่ยวัยรุ่นก็มักจะเรียนแบบว่าใส่เสื้อลายนี้บางทีเขาก็มันเหมือนกับเป็นการหาไอดอลอะนะก็ให้ดีใจว่าตัวเราเนี่ยก็อาจจะเป็นไอดอลของใครบางคนที่เขามองเรื่องการแต่งตัวของเราแปลว่าเวลาเราเลือกอะไรแล้วเนี่ยสิ่งนั้นน่าจะมีรสนิยมดีเขาก็อาจจะก๊อปปี้ตามเราบ้างแล้วก็อย่าไปคิดว่าเวลาที่เราจะดูดีหรือเวลาที่เราจะสวยหรือเวลาที่เราจะโดดเด่นเนี่ยแปลว่าเราต้องไม่เหมือนใครคือห้ามใครมาเหมือนเราให้มองว่าแต่ละคนมันมีความแตกต่างนะคะบางคนคนบางคนแต่งตัวเหมือนอ้ําพัชราภาแต่ดูยังไงก็ไม่ใช่อ่ะมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันเรื่องการเรียนแบบการแต่งตัวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเหมือนเราทั้งหมดก็ให้ทำใจสบายๆมองแง่ดีไว้นะว่าเขาคงมองว่าเราเป็นคนแต่งตัวดีอยากรู้ว่าการที่เรากินฮอร์โมนเข้าไปจะทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างไรตรงไหนบ้างคะฮอร์โมนเพศหญิงในผู้หญิงก็อาจจะทำให้ก็คือจะเหมือนกับเวลาที่ทานยาคุมมันก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะมันก็จะทำให้มีเรื่องของหน้าอกที่อาจจะดูแบบคัดตึงขึ้นนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่ามันใหญ่ขึ้นด้วยหรือเปล่าบางคนจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะช่วงทานฮอร์โมนแต่ว่า
อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ถาวรถาวรนะคะพอหยุดการทานฮอร์โมนมันก็หายไปมันก็จะมีผู้ชายที่แบบเป็นแบ่งตุ๊ดกระเทยอาจจะไปหาฮอร์โมนมาทานนะคะพวกนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเต้านมโตขึ้นอย่างที่บอกมันก็จะต้องกินอยู่ไปตลอดสิ่งที่ต้องกังวลคือว่ามันก็จะมีผลข้างเคียงอื่นๆด้วยนะนอกจากทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มีเรื่องของสิ่งที่ต้องกังวลนะคะในระยะยาวอย่างเช่นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันนะคะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่เยอะขึ้นนะคะจะทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงยังไงได้อีกอย่างผู้หญิงคนจะรู้สึกว่าสะโพกผายขึ้นนอกจากนี้อาจจะมีเรื่องของอารมณ์อาจจะมีหยุดหงุดหงิดชุนเฉียวง่ายได้โอ้พอหมอโอ้พูดถึงเรื่องนี้จักรจี้นหน้าอกเลยครับขึ้นกินมาพอดีเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราย้ายมาจากโรงเรียนสีล้วนนะคะเราจะมีการปรับตัวยังไงเข้ากับเพื่อนโรงเรียนนะคะจริงๆมันก็จะพูดยังไงมันกว้างอะเนาะก็เป็นเรื่องของการที่คือเราต้องมีความเข้าใจว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกันนะเราอยู่โรงเรียนผู้หญิงล้วนมาล่ะจะแบบอุ้ยวิ่งทำอะไรได้เปิดกระโปรงนั่งไม่ต้องระวังมากเวลามาอยู่โรงเรียนผู้ชายสิ่งต้องระวังก็คือผู้ชายผู้หญิงมันไม่เหมือนกันคิดอะไรไม่เหมือนกันนั่นการระวังตัวเองการนั่งนะคะอะไรก็ต้องทำให้เรียบร้อยขึ้นนอกจากนี้เนี่ยหมอคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขตนะว่าอะไรที่เพื่อนผู้หญิงทำได้เพื่อนผู้ชายไม่โอเคเป็นสิ่งที่เราก็ต้องนึกเอาไว้ในใจว่าเราจะมีขอบเขตของเราอย่างไรเพื่อนผู้หญิงล่ะจะอบกอดกันได้กอดกันได้จับเอวอบไหล่ผู้ชายเราต้องแต่ละคนก็ต้องเซตลิมิตของตัวเองว่าอะไรที่เพื่อนผู้ชายทำแบบนี้แล้วฉันจะต้องบอกว่าไม่ได้เฮ้ยเยอะไปเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะแบบอยู่ในความเสี่ยงนะคะงั้นมาคิดว่าเรื่องของการปรับตัวเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมีเรื่องของการปรับตัวอยู่แล้วนะย้ายโรงเรียนจากสหโรงเรียนนึงไปสหโรงเรียนนึงก็ต้องปรับตัวการปรับตัวไม่ต้องเตรียมมากว่าจะปรับยังไงเอาไม่ว่ารู้หลักการคร่าวๆแล้วถึงเวลาที่เราต้องเผชิญกับอะไรเนี่ยเราก็แก้ไขมันไปนะคะอย่าไปนั่งวิตกกังวลคือการอยู่โรงเรียนสหเนี่ยมันจะแตกต่างกับการอยู่โรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยก็แค่เรื่องของการที่มีเพื่อนผู้ชายเพิ่มขึ้นซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเราระมัดระวังเรื่องของการรู้ขอบเขตของเราว่าเราจะคบเพื่อนผู้ชายยังไงนะสนิทสนมแค่ไหนนะคะวางเขาเรียกว่าวางกติกากับตัวเราไว้ทำให้เพื่อนรู้ด้วยเนี่ยก็น่าจะไม่แตกต่างกันนะเพราะเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายมันก็นะสามารถคบกันได้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างหรอกนะฮะแค่ผู้ชายเนี่ยอาจจะสกปรกกว่านะครับมีความรุนแรงมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยทำกันบ้านเท่านั้นเองนะครับเป็นลูกชายคนเดียวของที่บ้านแล้วที่บ้านเนี่ยเข้มงวดมากแล้วก็คาดหวังมากทำให้รู้สึกอาจจะพูดยังไงกับที่บ้านดีคะเราเองอยู่ในครอบครัวเราก็เรียนรู้กันผ่านพวกเนี้ยน้องๆได้ข่าวใช่ไหมคะที่มีข่าวฆ่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นน้องชายคนเล็กฆ่าพ่อแม่แต่จริงออกมาเป็นพี่ชายคนโตก็มาจากปัญหาถูกกดดันเรื่องเครียดเราเอาสิ่งเหล่านี้มาเรียนรู้ด้วยกันแม่เองอาจจะเริ่มฟังแล้วเริ่มมีความเอะใจมีความทบทวนตัวเองว่าแล้วเราเนี่ยสร้างความกดดันให้กับลูกหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเอามาเรียนรู้กับชีวิตได้ค่ะก็อาจจะเนี่ยค่ะชวนกันคุยแม่ว่ามันเป็นอย่างนี้แม่ว่าเขาคิดว่าเป็นยังไงได้บรรยากาศแล้วก็จะบอกไปว่าบางทีผมก็มีนะเนี่ยที่ผมก็แบบเครียดเหมือนกันเวลาอยู่แล้วแม่แบบกดดันแล้วก็ถือโอกาสที่เราจะแสดงความรู้สึกของเราออกไปหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะพูดแสดงความรู้สึกของเราให้กับคนในครอบครัวรู้บางทีเขาไม่รู้ตัวอย่างตอนเด็กผมนี่ก็โดยกดดันนะฮะยอมรับเลยว่าพ่อแม่กดดันว่าอยากให้เป็นหมอเพื่อที่จะดูแลครอบครัวได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นแค่หมอนวดหมอตำแยนะครับก็ไม่ได้เป็นดังที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยฝันไว้แต่พวกเขาก็ยังรักเราเหมือนเดิมแล้วเราก็ดูแลครอบครัวได้ใช่ดูแลครอบครัวได้นะครับการที่เราเป็นหัวหน้าห้องทำไมทำให้เพื่อนไม่ชอบเราคะหมอไม่เชื่อว่าคนจะไม่ชอบเราทุกคนนะเพราะไม่งั้นเราคงไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องแต่ว่าต้องทำใจโลกนี้มันไม่มีใครที่แบบมีแต่คนรักอะแม้กระทั่งคนที่ดีที่สุดนะก็ยังมีคนที่ไม่ชอบได้เพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติของโลกแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราอยากจะอยู่โลกที่มีแต่คนรักเรามันไม่มีโลกใบนั้นอยู่ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นก็ทำใจว่าไม่มีความจำเป็นที่เราต้องถูกรักโดยทุกคนเอาเป็นว่าเรามีคนรักเราก็โอเคที่สำคัญลองถือโอกาสมาทบทวนตัวเองว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะที่เราทำแล้วทำให้คนไม่ชอบคนเป็นหัวหน้าคนบางคนก็ชอบใช้อำนาจชอบแสดงอำนาจบาดใหญ่ใส่คนอื่นก็อาจจะทำให้เพื่อนไม่ค่อยชอบบางคนชอบโชว์พราวเพื่อนอาจจะหมั่นไส้มันก็จะมีสาเหตุมันก็ต้องลองไปดูก็ใช้ก็
ช้เวลาลองทบทวนตัวเองแต่ถ้าพบว่าเราไม่มีอะไรอ่ะเราก็โอเคละถามเพื่อนรอบข้างเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแบบโอเคเออก็ดีอยู่นี่อะไรอย่างงี้นะก็แปลว่ามันก็อาจจะมีคนอิจฉาเราก็ได้อยากเป็นหัวหน้าห้องไม่ได้เป็นก็อาจจะมีซึ่งก็พวกนี้ก็อย่าไปสนใจมากใช่ครับทำไมบางคนถึงมีอาการแพ้แดดคะค่ะก็ผิวหนังของเราแต่ละคนมันก็จะตอบสนองไม่เหมือนกันนะคะบางคนโดนแดดแรงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการแบบแพ้ได้ง่ายเนาะผิวลอกง่ายแดงง่ายนะคะเพราะว่าผิวหนังเราแต่ละคนไม่เหมือนกันมันอาการแพ้แดดมันจะเป็นกับคนที่อาจจะมีการภูมิแพ้ผิวแห้งง่ายทำไมชาวต่างชาติถึงไม่ค่อยกลัวแดดเลยครับเขาไม่กลัวแพ้หรือว่าเขาไม่กลัวแพ้แต่ว่าเขาไม่กลัวแดดเพราะว่าเขาอยากผิวคล้ำเขารู้สึกว่าการผิวคล้ำมันสวยค่ะที่บ้านเราเนี่ยกลัวแดดเพราะว่าเราไม่อยากผิวคล้ำเพราะว่าเราบอกว่าขาวแล้วสวยแต่ฝรั่งเนี่ยชอบผิวสีแทนเพราะคนไทยอยากขาวเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุมาจากดูทีวีเห็นนักแสดงตัวขาวนะครับซึ่งนักแสดงเนี่ยตัวจริงๆก็ไม่ได้ขาวนะฮะเขาใช้ไฟแบบนี้นะครับไฟสปอตไลท์ส่องเยอะๆอัดประมาณ18ตัวนะครับแล้วต้องคืออย่าไปเอาตามดารานะครับต้องแบบว่าสีแบบว่านวลๆแบบน้ำผึ้งเนี่ยเซ็กซี่ที่สุดแล้วให้รู้ว่าเรามีความแตกต่างใช่ค่ะการที่เราเป็นคนกินผักสีส้มแต่ไม่กินผักสีเขียวเนี่ยจะทำให้ตัวเราซีดหรือเปล่าคะผักสีส้มก็มีแครอทส้มนะขอบคุณมากครับผลไม้จ้ะขอบคุณมากเลยนะฮะที่ให้ความร่วมมือพี่รู้สึกดีใจมากๆเลยครับขอบคุณมากครับผักใบเขียวเนี่ยสิ่งที่มีต่างจากผักสีส้มก็คือเรื่องของแร่ธาตุเหล็กก็จะเป็นแร่ธาตุที่ช่วยทำให้เม็ดเลือดนะคะการสร้างเม็ดเลือดทำได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ขาดธาตุเหล็กก็จะทำให้ซีดได้ง่ายนะคะนี่ผักใบเขียวอะไรที่มีธาตุเหล็กเยอะๆอย่างเช่นผักโขมบรอกโคลีพวกนี้นะคะพวกเขียวเยอะๆเนี่ยก็จะมีผักมีธาตุเหล็กเยอะนะคะจริงหรือเปล่าครับกินผักผลไม้สีไหนเยอะผิวของเราจะเป็นสีนั้นครับสีส้มเนี่ยนะคะอย่างแครอทหรืออะไรเนี่ยจะทำให้เห็นได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันจะมีสารแคโรทีนเนี่ยทำให้มาอยู่ตามผิวหนังบางคนเนี่ยจะกินเยอะจนมืออะไรดูเป็นสีออกส้มๆเหลืองๆได้ค่ะตอนนี้นะครับคำถามทุกคำถามของวัยรุ่นนะครับของโรงเรียนนี้โรงเรียนอะไรครับวิภาวดีบุญเทียนครับผมนะฮะก็เรียบร้อยนะครับไขข้อข้องใจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยขอเสียงปรบมือนะครับให้กับหมอโออาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะครับกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณหมอโอมากเลยนะครับแล้วก็ขอเสียงกรี๊ดดังๆนะครับให้กับเมฟขิงๆของเราด้วยนะครับน้องเนยรักโลกค่ะหมอโอครับถ้าสมมติแบบน้องๆเนี่ยมีปัญหาอะไรที่อยากจะถามหมอโอเป็นการส่วนตัวอย่างนี้พอจะมีช่องทางไหนไหมครับค่ะก็เข้าไปที่Facebook ก็ได้นะคะรามา Channel หรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของคลินิกวัยรุ่นก็ได้ค่ะมี teenrama.com นะคะหรือ Facebookคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีไปนะคะอาจจะไปปรึกษาหมอโอครับขนตาหนูไม่เท่ากันทำไงดีอะไรเงี้ยปรึกษาได้หมดเลยนะครับหรือสามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่ www.ramachannel.tv นั่นเองนะครับนี่คือช่องทางทั้งหมดที่คุณจะได้รับความรู้นะครับดีๆแบบนี้นั่นเองนะฮะสำหรับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับผมเรียกว่าภูมิใจมากๆที่จะนำเสนอนะครับสำหรับความสามารถพิเศษของน้องๆโรงเรียนนี้นะครับที่รับรองเลยนะฮะว่าหน้าตาดีแล้วเนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยดีกว่าหน้าตาเองนะครับสำหรับช่วงหน้าครับทีนโชอยากจะฝากถึงเพื่อนผมนะครับที่ชื่อสมบูรณ์นะครับเรื่องการอาบน้ำตอนเช้านะหัดอาบหน่อยมาโรงเรียนนี่เหม็นทุกวันเลยครับฝากถึงเพื่อนที่ชื่อไปนะครับอย่ามัวทำงานหาตังค์ไปซื้อของพวกอุปกรณ์เกมเมอร์ครับให้หาซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนบ้างนะครับจะได้แบบเรียนดีบ้างครับจะฝากถึงเพื่อนนะครับก็ปีเทอมนี้ก็ยังนอนดึกมากครับก็เรื่องพวกโซเชียล Facebook Line อะไรอย่างนี้ก็พักๆบ้างคุกกี้รันก็น้อยๆหน่อยนะครับค่ะอยากฝากถึงเพื่อนๆม.4/1นะคะเทอมหน้านะคะเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกนะคะก็ตั้งใจเรียนนะคะทุกคนใครที่มีติดศูนย์รอม.2 อะไรอย่าลืมแก้นะคะเดี๋ยวจะไม่จบไปด้วยกันค่ะค่ะขอฝากสำหรับเด็กม.6แล้วก็เด็กม.3นะคะก็ขอให้ขยันอ่านหนังสือหาที่เรียนให้ได้ไวๆนะคะอย่าโมแต่เล่นเกมหรือว่าไม่ยอมนอนตอนกลางคืนนะคะ